โยสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงวันนี้เราก็มาเจอกับเจ๊เมืองทองใครเป็น FC เจ๊เมืองทองยกมือขึ้นยกมือขึ้นฉันจะบินไปเอ๊ะนี่ก็เอาเล็บขูดไปแล้วนี่ครับเล็บก็ขูดไปแล้วก็ขูดอีกนิดนึงก็จะหมดอยู่แล้วทำไมไม่ขูดให้จบเราไม่ถึงอ๋อมันได้แค่โอ้โหแล้วนี่เล็บนิ้วชี้หรือนิ้วก้อยมันไปถึงตรงกลางได้เนี่ยฮะช่วยบอกหน่อยสิตอนนี้เราก็ใช้วิธีแซะงัดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ซ่อมเขี่ยออกทั้งหมดเลยตอนนี้เราแซะด้านเดียวเลยนะแล้วเราจะโชว์หมุนเพราะมีคนอยากเห็นการใช้ซ่อมเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปลึกให้พอประมาณกับเกือบถึงขอบแก้วหูห่างอยู่แค่3มิลแล้วผมจะม้วนหมุนเนี่ยนะครับตามเข็มนาฬิกาช้าๆแล้วก็พยายามที่จะดึงแกนมันเนี่ยให้อยู่ตรงกลางแล้วก็โดนผนังของหูเนี่ยน้อยที่สุดผมหมุนไปแล้วนะเห็นไหมช้าๆช้าๆค่อยๆทำนะครับประชาให้เขาค่อยๆแยกตัวออกมาตอนนี้ถึงแก้วหูละเจ็บนิดนึงถึงแก้วหูแล้วดึงอยู่ตรงกลางจบจ้าจบนี่แหละครับเทคนิคชั้นครูเทคนิคชั้นครูออกมาหมดแล้วเดี๋ยวก่อนสี่โชว์ให้ชาวบ้านเขาดูก่อนคุณลูกค้าดูทีหลังนี่เห็นไหมจะได้เห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหนตอนนี้เหมือนถุงกาแฟนะนี่ยังไม่ได้ผ่าเย้นี่ไงชอบไหมเอาจะไปรู้ได้ไงของตัวเองมาถามคนอื่นจะกลับไปดูที่บ้านใช่ไหมค่าดู20แค่หู120ห่อกระดาษอีก20เป็น240แค่ราคาก็ดูอย่างมันไม่ใหญ่เอ้ามันก็ใหญ่สิเอ้าไม่รู้สึกหรอว่าบวกเลขผิดอ่ะแค่หู120ห่อกระดาษ20เป็น240อ่ะไม่รู้สึกหรอว่ามันแบบตลกแบบดูสิช่วงเนี้ยมีแต่แผลเห็นไหมนี่ก็แผลตรงนี้แผลรอยโดนเนื้อทิ่มไอ้นี่ก็กำลังหายตอนเนี้ยมือมีแต่แผลนี่ข้างนี้ก็มีแผลจากทำเรือทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมเป็นนักรบก็ย่อมมีบาดแผลเดี๋ยวเอาไว้ที่ว่าคือจะได้แบบให้มันทำง่ายๆแล้วทำออกมาแล้วสวยเลยแล้วใครก็ทำได้เล่นได้แบบให้มันง่ายอ่ะคือตอนเนี้ยกำลังทำอยู่แบบมันยังไม่ลงตัวไงแล้วก็จะหาวัสดุที่ทุกคนก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอยากให้ได้เล่นกันสนุกแล้วก็ให้มันเป็นเรือใบนะเรือใบแล้วก็จะพยายามทำใบจากถุงแซ่ลๆก็คือถุงพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกคิ้วเนี่ยหรือว่าอะไรก็ได้แล้วก็ทำให้มันแบบเป็นอย่างที่เราต้องการน่ะก็คือหมุนวนวงเป็นวงกลมวงกว้างวงแคบไปแล้วแต่เราแล้วก็ปล่อยในสระน้ำหรือปล่อยในแม่น้ำเนี่ยแล้วมันก็ไหลเป็นวงกลมไปเรื่อยๆตามลมมาครับแล้วถ้ามีเรือพายใหญ่ก็ค่อยพายออกไปเอาเรือเข้ามาแต่ถ้าไม่มีนะให้ใช้เชือกผูกไว้นะแล้วมันก็หมุนวนไปง่ายเราก็ปล่อยเชือกไปเหมือนเล่นว่าวอ่ะพอเรามันไปไกลปุ๊บเราก็ดึงกลับอะไรแค่นั้นอ่ะนึกออกไหมครับมาตอนนี้เพื่อความสุขเพื่อความสนุกของคุณลูกค้าเราก็จะเพิ่มโปรโมชั่นใหม่เข้าไปไม่มีอ่ะโปรโมชั่นเก่าแหละพูดไปงั้นแหละเอาสำลีไปติดปลายหูโอเคไม่มีแล้วนะครับสะอาดแล้วมองถึงเห็นถึงแก้วหูเลยเมื่อวานอ่ะคนเมื่อวานอ่ะที่ชื่อเอกสนามกีฬา
อะไรก็ไม่รู้อะแค่ครั้งแรกก็ไม่เห็นแบบมีขี้หูแย่ๆอย่างงี้พอแค่ครั้งที่2นี่ขี้หูแบบขี้หูแฉะเต็มไปหมดแล้วบอกโอ้แม่เจ้ากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้มาแค่แล้วแบบไขมันออกมาเยอะมากเยอะแบบงงมากเลยอ๋อใช่วันนี้วันที่18นะเมื่อวานนั่งดูวอลเลย์บอลไทยแพ้เซอร์เบีย 3-0 เซตที่2อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็แพ้ดิวกันไปถึง29กับ27แล้วแพ้เซตแรกก็แพ้นิดนึงเซตที่3ก็แพ้ไป 3-0 วันก่อนนู้นเลยวันที่16นั่งดูกับอเมริกาแพ้อเมริกา 3-1 ก็ยังถือว่าทำผลงานน่าดีใจอยู่ก็เหลือแต่วันที่18กับ19เนี่ยไอ้ผมจะพูดไงดีวะมันต่อเนื่องกันน่ะนึกออกไหมครับเช้าก็เป็นแบบ 7:00 น.ของวันที่19หรือไงนะถ้าจำไม่ผิดนะ 7:00 น.นะเสร็จแล้วพอตอน 17:00 น.ของวันเดียวกันเลยวันที่19ก็จะแข่งอีกทีมนึงคือตอนแรกก็จะเจอแคนาดาก่อนนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วค่อยๆเจอเกาหลีอ่ะฮ่ากุมใจเลยเห็นไหมกุมใจไม่มีล้อลิงก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของข้างนี้นะเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นกันก็ทำอันยาวๆแล้วก็ไปปั่นหูเล่นนะอันนี้ปั่นเล่นอย่างเดียวเลยเมื่อเช้าไปซื้อทั้งฟิวเจอร์บอร์ดไปซื้อคัตเตอร์แล้วก็ไปซื้ออีไม้เสียบหมูไม้หมูกับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับโอ้โหหมดไป290บาทที่จะมาทำเรือเล่นๆกันเนี่ยเมียรู้จะด่ามั้ยเนี่ยเมียก็ไปเฝ้าคุณแม่ยายอยู่คุณแม่ยายติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วถ้าไม่มีอะไรก็จะออกจากโรงพยาบาลได้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เมียก็จะดูแม่สักพักแล้วพรุ่งนี้เมียก็จะขี่รถจากพะเยากลับบ้านมาหาสามีหาแฟนอันเป็นสุดที่รักเนี่ยและขณะเดียวกันคุณลูกอ่ะคุณลูกวันนี้ผมก็ส่งขึ้นรถไปที่เชียงใหม่เพื่อที่จะไปสอบไอ้โทอีกภาษาอังกฤษและเดือนหน้าก็จะสอบ HSK ภาษาจีนคือสอบเขาเรียกว่ามาตรฐานการวัดถ้าเราจะสมัครงานในเมืองไทยเนี่ยเขาจะดูว่าพูดอังกฤษเขียนอังกฤษเนี่ยได้ระดับโทอีกไหมหรือว่าพูดจีนเขียนจีนอ่านจีนเนี่ยได้ระดับ HSK ระดับไหนอะไรประมาณเนี้ยแต่มันเป็นข้อสอบใหม่หมดเลยนะไม่เหมือนก่อนโควิดนะแล้วก็ยากกว่าเก่าด้วยอ่ะดูกันป่ะเราไปข้างนู้นดีกว่าป่ะป่ะโมซะเยอะเลยอ่ะเหรออ๋อติดเชื้อกระแสเลือดมันก็ใส่ทั้งน้ำเกลือแล้วก็ยาฆ่าเชื้อสาวิกาเนี่ยอ่าฮะเดินไม่ได้เลยตัวเนี้ยอ๋อเหรอเดินไม่ได้จับมือแล้วอืมนั่นเขาอายุเท่าไหร่ล่ะเขาแก่แล้วนี่เอ้ยงงอยู่เท่าไหร่70เขาประมาณ60กว่านิดอ๋อ60บ้านผมไม่เรียกว่าหนุ่มแล้วเรียกว่าแก่แล้วโหดูสิอันนี้ไม่ใช่เป็นแผลนิดนึงนะแต่ว่าที่เห็นกรอบๆเนี่ยเป็นกาวร้อนติดมือ เดี๋ยวบอกคุณแบบแฟนคลับก่อนโอ้โหยังครับบางคนเอ้าครั้งนี้เหมือนไม่มีเลยอ่ะเจ๊ฮะแล้วก็เอาโอ้โหนิ้วแค่ไปถึงไหนเนี่ยนู้นน่ะไปอยู่ตรงกลางหูครับท่านผู้ชมครับเราจะแซะงัดตรงกลางหูได้มั้ยไม่ได้อ่ะมันแน่นแล้วก็บางและลึกมากโอ้แสดงว่าข้างนี้นี่แค่ถนัดใช่ไหมใช้มือกว่าแค่ก็เลยอย่างเมามันเลยแบบขี้หูอยู่ลึกกว่าข้างนู้นอีกใจ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 เอาไอเลย เดี๋ยวเราจะแซะเข้าไปจนถึงห่างจากขอบแก้วหูสัก3มิล นะครับแล้วเราจะใช้ซ่อมเสียบถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะหมุนจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนดีข้างนี้เราจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาดีกว่ามาตอนนี้เราแทบไปถึงเหลือแค่3มิล นะครับตามที่เราบอกไว้เอ้าหายไปแล้ว
ตอนนี้เราจะเสียบเข้าไปจนสุดเลยนะครับประมาณเซนกับอีก2มิลลิเมตรเราจะเสียบเสียบเข้าไปจนสุดตอนนี้ปลายเครื่องมือนี้ห่างจากขอบแก้วหูอยู่ประมาณ3มิลลิเมตรเราเริ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกาช้าๆเหมือนเดิมเราจะหมุนช้าๆแล้วก็พยายามให้เครื่องมือเนี่ยอยู่ตรงกลางที่สุดหรือไม่ก็กระทบที่ขอบหูเบาที่สุดเราหมุนช้าๆอย่าดึงหูหนีนะเจ็บนิดนึงผมยังหมุนอยู่มีแรงดึงนะตึงแล้วโอเคตึงแล้วตายแล้วหลุดออกมาแล้วจ้าชื่อข้างนี้ไม่ได้มีเยอะเหมือนข้างนู้นครับน้อยเดียวโอเคนี่ไงบางใช่ไปเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนว่ามีอาการขาดตอนกันไหมเดี๋ยวเราจะไปดูคันอยู่ด้านในใช่ไหมเดี๋ยวขอไปเล็งนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านครับขอให้มีความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยนะใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าใครที่เมมก็ขอให้ร่ำรวยแข็งแรงมีความสุขส่วนที่ใครที่โดเน็ตให้ข้าน้ำร้อนน้ำชามาก็มีความสุขแข็งแรงร่ำรวยกันทั้งครอบครัวเลยจริงๆก็ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนเลยมีอายุยืนยาวด้วยนะได้ไหมใช่ไหมไม่มีละมีแต่ผงๆอ้าวตรงนี้มีขี้หูอะไรก็ไม่รู้หลงอ่ะหลงไปนิดนึงมีนิดเดียวเองอะค่ะตรงนี้คันใช่ไหมไม่มีอะไรอ่ะมันนิดเดียวเองอ่ะเนี่ยมันนิดเดียวไอไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าน่าจะไปโดนเส้นไออะครับเขาไอมาเราก็ดึงมาเราก็ดึงไปโอ้เดี๋ยวก่อนนะมันมีแบบเหมือนเหลือบมันหลบไงก็ไม่รู้อ่ะเอาใหม่ๆๆเดี๋ยวผมค่อยๆแซะใหม่ผมจะแซะแล้วก็คีบออกมาทีละชิ้นเลยเพราะว่าสรุปผมเข้าใจว่ามันจะหมดแล้วมันไม่หมดนะครับมันเป็นคนละชิ้นกับที่เราหมุนกันครับแต่นี่เรามีปัญหาแล้วครับจากงานง่ายๆเป็นงานยากไปแล้วครับใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมที่มีอาการไอและคันเย่ใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้ผมจะวางเครื่องมือให้ไปหนีบถึงด้านในเลยนะถึงไหมมองเห็นไหมก็ขาดตอนเอียดไม่ได้เรื่องก็เอาใหม่มุมนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนมุมครับเพราะว่ามันดึงไม่ออกเอ้าทำไมมันแน่นอย่างนี้อ่ะไม่ใช่ละไม่น่าใช่อะไรกันน่าจะเป็นอันใหญ่แล้วก็ใหญ่มากด้วยไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาผมต้องบิดมือแล้วก็บิดนี่ใหม่แล้วก็ขยับไม่ออกอีกอยู่บ้าเอ้ยอ้าวไม่โดนอีกตอนนี้น่าจะถึงแล้วอีออกจนหมดทั้งยวงออกมาจนหมดทั้งยวงโอ้ยเห็นแล้วน่ากินมากเลยหายคันเลยใช่ไหมชอบไหมรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบไหมใช่ไม่ว่าจะไม่มีแล้วก็ยังมีใช่มันก็ก
ก็บางทีมันก็มองไม่เห็นอะอันบางถ้าเราประมาทมันก็เราก็คิดว่ามันไม่มีจนเมื่อกี้เจ๊บอกว่ามันคันไงเจ๊บอกว่ามันคันแล้วมันไอเราก็เอ้าถ้าอย่างนี้มันก็ต้องมีก็เลยต้องกลับไปส่องใหม่ไงสีเท้ายังรู้พลาดมือปราบยังรู้พังนับประสาอะไรกับเราคนขี้โม้เราก็พลาดได้เหมือนกันฉันจะดูแลเธอโอเคหน้าตอนนี้เราใส่น้ำยาไปแล้วเราจะใช้สำลีเข้าไปปั่นเทคนิคเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับน้ำยาจะเป็นเหมือนผงซักฟอกเราจะไปเอาไขมันที่มันติดขอบผนังหัวละลายออกมาโดยที่เราจะใช้สำลีเข้าไปหมุนเปรียบประดังแกนซักผ้าเหมือนแกนเครื่องซักผ้ากับแซบเราทาถูแล้วก็หมุนทาถูแล้วก็หมุนในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหมายถึงเสาร์ที่แล้วนะครับช่วงนั้นน่ะรุ่นพี่ที่โทรมาที่ผมบอกไปกรุงเทพแล้วก็ไปดูงานเรื่องร้านตัดผมนั่นน่ะโอ้ถ้าได้ไปอยู่กรุงเทพเนี่ยผมจะมีรายได้เดือนละเกือบแสนเลยนะครับคอนโดก็มีที่พักก็มีแต่ผมสุดท้ายผมก็ตัดสินใจไม่ไปอยู่กรุงเทพครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับผมแล้วก็ไม่ใช่อ่ะเพราะเราไปอยู่กรุงเทพผมก็จะห่างจากลูกจากเมียแล้วก็อยู่ที่นู่นไม่มีคนรู้จักไปเริ่มต้นใหม่อ่ะแล้วในวัยที่เข้า57ถึงจะได้เงินทองเยอะแยะมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับไปทำก็งอกงอกแงกผมก็เลยตัดสินใจที่ไม่เอาดีกว่าเลยขอเขาเป็นแค่ไลฟ์โค้ชไปเทรนให้พวกนั้นดีกว่าเด็กพวกนั้นจะรวยไงก็ไม่เป็นไรเขากำลังสร้างครอบครัวส่วนผมเนี่ยขอมีความสุขที่อยู่ที่เชียงรายมีคนรู้จักคือมีอาณาจักรของผมอยู่ในร้านของผมเองมีคนเพื่อนฝูงรู้จักมีคนคบหน้าสิตาตรงนั้นน่ะสนุกกว่าผมน่าจะเป็นพวกขาดความอบอุ่นนะ ก็เลยไปอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ที่เชียงรายผมก็เหมือนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญไงอยู่ที่นู่นเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอ่ะเอ้ยมีเส้นผมด้วยว่ะเส้นผมไม่รู้ติดจากสำลีหรือว่าซอยผมอ๋อไปซอยผมมาเหรอมันกระเด็นเข้าไปอ่ะคิดว่าอ๋อเพิ่งไปซอยผมมาแล้วเอามือไปเกามันเลยสิเนี่ยกระเด็นเข้าไปเช็ดโอเคโอเคเข้าข้างในนี่ก็เรียงเก่าแล้วเห็นแก้วหูเลยใบหูมีป่ะตรงไหนอ๋อตรงขอบไม่มีแล้วเจ้าใบหูใบหูคืออะไรแบบอันเปื้อนๆอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีเดี๋ยวเคลียร์ให้อันไหนเดี๋ยวเปื้อนเดี๋ยวใช้ลิ้นเลียให้เลย พูดเล่นใครจะไปทำความสะอาดอย่างนั้นจะเอามีดขูดแทนพูดเล่นก็ FC ครับความสุขของคนเราเนี่ยสำคัญสุดมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเงินทองเนี่ยอยากได้นะแต่ไม่อยากลำบากเงินทองอยากได้ครับแต่ไม่อยากเครียดพอชั่งน้ำหนักระหว่างความสุขสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็เงินทองนี่ผมก็เลยเลือกสุดท้ายผมก็เลือกขอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกกับเมียผมดีกว่าลูกไม่รู้จะอยู่ไหมลูกอาจจะไปเที่ยวเมืองนอกหรือว่าจะอาจจะไปทำงานเมืองนอกอันนั้นเรื่องของเขาเลยนะครับแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าเรายังอยู่ด้วยกันนะดีเพราะถ้าลูกไปเมืองนอกแล้วผมไปอยู่กรุงเทพเนี่ยเมียผมนี่แย่เลยนะก็เลยไม่เอาฉันจะมาอยู่นี่ดีกว่าโอเคเห็นไหมก็ข้างในยังมีความชื้นอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะปั่นข้างในอีกนิดนึงนะ
อย่าลืมนะครับใครสงสารจะให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาช่วยโดเนทมาที่ธนาคาร UOB 761-132-0454 ย้ำนะครับ5บาท10บาทได้หมดเลย761-132-0454ครับขอให้มีความสุขกันทุกคนขอให้แข็งแรงกันทุกคนขอให้ร่ำรวยเงินทองขอให้มีน้องๆและบริวารเต็มไปหมดมีแต่คนรักคนเกลียดก็ไม่มาแผ่วพานเราหาตัวเราไม่เจอแล้วโอเคป้า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 เดี๋ยวจะให้ดูขี้หูนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเย้หมดหมดหมดป้าป้าป้ามาดูขี้หูกันมาดูขี้หูนี่ไงขี้หูเห็นไหมเห็นไหมฉันจะบินไปทุกยอมยาโอ้ยตายละเดี๋ยวตอนนี้มาดูเรือมาดูเรือดูเรือดูเรือจำลองฉันเรือจำลองฉันไอ้ตู่น่าจะรวยไม่หยุดนะใครหรอตู่ไหนตู่ปูเตอร์อ๋ออะตอมนั่นเขาเสียนี่มันนำเอาแบบแค่เอามันอลูไปส่งเมืองจีนก็รวยเอ้ยเอาจากเมืองจีนเดี๋ยวมาส่งบริษัทเลก็รวยอ้วกแล้วนี่คือเรือใบนะครับแต่ตอนนี้มันคือตัวเรือสวยอยู่นะแต่ว่าตัวเห็นไหมมีเคิร์ฟด้วยแต่ว่าอีตัวใบเนี่ยมันยังทำแบบให้มันสวยงามไม่ได้อะตัวใบมันเป็นแบบเนี้ยอู้ใครโทรมาเนาะตอนเนี้ยโทรมาไม่ดูเลยพี่บวรโทรมาทำไมเนี่ย